วัสดีครับสวัสดีครับที่คือรายการสุขและสวยในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมซึ่งทางสุริยคติคือเดือนที่8เดือน8กำลังจะจบลงไปกำลังจะเข้าสู่เดือน9เดือน9เดือน9ก็เข้าสู่หน้าหนาวไหมฮะอาจารย์ยังไม่หนาวนี่ยังฝนนะยังนู่นฝนจะหมดก็ประมาณเดือนตุลาแล้วเราจะเจอน้ำท่วมไหมไม่น่าจะเจอแล้วนะเพราะว่าในเชิงการทำนายทายทักไม่มีใครพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแต่ปีนี้ค่อนข้างดีนะฮะร้อนไม่ร้อนจัดฝนก็ไม่มากจนเกินไปโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับถ้าฝนตกหนักเนี่ยรถจะติดมากแต่ปรากฏว่าปีนี้เนี่ยเรายังไม่เจอฝนที่แรงเท่าไหร่นักซึ่งในต่างประเทศนี่เขาเจอพายุมีไต้ฝุ่นมีอะไรต่างๆนะวันนี้ต้องขอบคุณบรรพชนเรานะครับว่าบรรพชนเราเนี่ยเลือกประเทศไทยเนี่ยนะเป็นทำเลยุทธศาสตร์เป็นชัยภูมิที่เหมาะใช่ออกทะเลได้สองข้างทั้งมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเห็นไหม ด้านอ่าวไทยและด้านอันดามันครับนะคะเป็นใจกลางของเอเชียโอ้ไข่ดาวเลยคือด้านนี้เราก็มีพม่าใช่นะคะพม่าอินเดียแล้วก็เลยไปก็จะอินเดียปากีสถานบังกลาเทศด้านนี้เนี่ยเราก็จะมีลาวนะคะมีเวียดนามมีเขมรนะคะข้างใต้เรามีพวกที่เป็นชาวเกาะทั้งหลายนะครับมาเลสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนข้างบนเราจะมีลาวมีจีนมีพม่าเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเป็นไข่ดาวนะครับแล้วถ้าพูดถึงเรื่องภัยทางธรรมชาตินะครับพายุเนี่ยไม่เคยก่อตัวที่บ้านเราเป็นหางทุกครั้งมีแต่ไม่รุนแรงเป็นหางมันก่อตัวนู่นไหลำ ทะเลจีนใต้ในทะเลนู่น แล้วมาถึงเราเนี่ย ก็เป็นเพียงแค่ depression ไม่ใช่เป็นพายุอะไรที่รุนแรงครับภูเขาไฟระเบิดนะครับฟิลิปปินส์ก็ไม่มีที่เราอินโดนีเซียไม่มีที่เรานะครับแผ่นดินไหวเราก็มักจะได้หางก็ส่วนใหญ่นานๆทีพม่านะนานๆทีที่ศูนย์กลางจะอยู่ที่เราถึงบอกว่าบรรพชนเราเนี่ยวิสัยทัศน์ยอดเยี่ยมครับและเราก็อยู่เขตศูนย์สูตรเขตศูนย์สูตรเนี่ยอุดมสมบูรณ์เป็นอู่ข้าวอู่น้ำในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แร่เยอะแยะไปหมดเรามีความหลากหลายทางชีวภาพนะ biodiversity ครับที่ยอดเยี่ยมมากเสียดายอย่างเดียวเราแปรรูปไม่เก่งถ้าเราแปรรูปเก่งป่านนี้ประเทศไทยเป็นเมืองเศรษฐีไปแล้วอุ๊ยแต่เราเก่งหลายอย่างนะของดีของเราอย่างเช่นผลไม้เราเนี่ยมังคุดอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้แปรรูปไงเราแปรรูปน้อยเข้าใจยังนั่นสิแล้วก็เสร็จแล้วพอเราแปรรูปไม่เป็นพอถึงเวลาราคามันตกขึ้นมาก็มาทิ้งหน้าทำเนียบ เดี๋ยวก็โยนเงาะเดี๋ยวก็โยนมังคุดเดี๋ยวก็โยนโน่นโยนสับปะรดสับปะรดนะคะแต่วันนี้มังคุดไม่มีใครโยนทิ้งเลยอันแน่นอนเพราะว่าเรามีผลิตภัณฑ์ของบิมที่ทำมาจากมังคุดนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยมีอะไรดีเยอะแต่เราขาดเรื่องของการส่งเสริมการแปรรูปอย่างจริงจังคือต้องใช้คำว่าอย่างจริงจังถ้าบอกไม่ส่งเสริมเนี่ยบอกส่งเสริมไม่ส่งเสริมเราส่งออกไปซะก่อนเนี่ยคือที่ว่าที่ไม่จริงจังเนี่ยก็คือว่าบางทีเราจะส่งเสริมให้แปรรูปแต่เราไม่ได้ส่งเสริมว่าแปรเสร็จแล้วสร้างแบรนด์อย่างไรส่งขายต่างประเทศอย่างไรสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นในสายตาของผู้ซื้ออย่างไรนะตรงนี้มันถึงจะเกิดความครบวงจรต้องเอาให้จริงจังแล้วก็จะทำให้เกิดมูลค่าประเทศไทยเราก็จะเป็นที่รู้จักมากกว่านี้ด้วยนะครับเอาละประเทศไทยนั่นคือเรื่องราวที่ฟังดูดีนะครับสำหรับในช่วงแรกแล้วเดี๋ยวในช่วงต่อไปก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นกันครับเดี๋ยวต้องถามก่อนคุณสาเริ่มรู้สึกตัวว่าเป็นพังผืดมีนิ้วล็อกนี่เมื่อไหร่ยังไงฮะจริงๆก่อนหน้านี้เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ค่ะแล้วก็วิธีการเมื่อก่อนเนี้ยคือในชั้นทำงานรีเสิร์ชมันก็ต้องมีการไตเติดมีอะไรเงี้ยใช้มือเป็นประจำมันก็เกิดอาการนิ้วที่ทำงานประจำเนี่ยหมอบอกว่าถ้าทำงานเป็นประจำเนี่ยมันจะเกิดอาการนี้แรกๆเนี่ยหมอจะใช้วิธีฉีดยาซึ่งการฉีดยาเนี่ยเขาจะฉีดทีละเส้นเพื่อให้รู้ว่าตรงไหนคือใช่ซึ่งการฉีดยาตอนแรกๆเนี่ยมันต้องใช้หลายครั้งมากนะคะ
แล้วก็ฉีดเข้าไปที่นิ้วเหรอใช่ค่ะฉีดที่นิ้วไปตามเส้นนะฮะเส้นประสาทซึ่งตอนนั้นหมอจะเดาไม่ถูกอะว่าตรงไหนคือใช่เดี๋ยวตอนที่เป็นนี่มันล็อกยังไงฮะคือมันจะไม่สามารถที่จะกำมือได้ทั้ง5นิ้วเลยใช่ใช่ค่ะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็คือจะเหลือแค่นิ้วก้อยคือจากนั้นเนี่ยมันหายไปนานแล้วก็กลับมาเป็นอีกครั้งนึงแต่คราวเนี้ยมันจะหนักกว่าเดิมตรงที่ว่ามันจะชาทั้งนิ้วละชาทั้งมือเลย5นิ้วมีชาแล้วล็อกค่ะใช่ค่ะแต่เป็นข้างที่ใช้งานหนักใช่ค่ะคืออีกข้างนึงปกติไม่เป็นเป็นเหมือนกันค่ะแต่ว่าอาการชาจะไม่เป็นจะเป็นแค่นิ้วล็อกที่เป็นนิ้วก้อยเดี๋ยวเมื่อสักครู่บอกว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะเป็นเพราะว่าการทำหมอบอกว่าเป็นเพราะเมื่อก่อนจะไปทำงานซ้ำๆปัจจุบันที่ตรวจเนี่ยหมอบอกว่าถ้าอาการมันเกิดขึ้นคราวนี้มันน่าจะเกิดจากพังผืดก่อนหน้าที่เป็นทำงานซ้ำๆคือทำงานวิจัยใช่ค่ะแล้วทำอะไรฮะนิ้วก็คือเราจะต้องมีการไตเตทหรือว่าจับสารหรือที่ก็มีการชาร์จซึ่งการเกงมือหรืออะไรคุณต้นอาจจะไม่เข้าใจไตเตทอาจารย์พิเชษอธิบายดีกว่านักเคมีคือใช้นิ้วเพื่อจะบิดไอ้ก๊อกนะฮะตลอดเวลาให้น้ำมันไหลหยุดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทำซ้ำๆไขเปิดปิดอ๋อก็คืออยู่อย่างนี้ใช่ค่ะใช่ก็เขย่าปวดฮะอยู่ในห้องแลบใช่ค่ะมันต้องมีการเช็คตัวอย่างเช่นทุกๆ15นาทีครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะต้องใช้มือใช้อะไรตรงนี้ประจำแต่มันก็ไม่ได้ออกแรงมากไม่ใช่ฮะแต่ว่าการชำที่ใช้เวลานานๆเนี่ยหมอบอกว่าตรงนี้มีโอกาสเป็นมันต้องเกร็งเอาไว้นานๆใช่ค่ะอ๋อแบบว่าต้องไขก๊อกอะไรก็ต้องเป๊ะอะไรเงี้ยแล้วเวลามันทำงานวิจัยอ่ะมันจะต้องมีการเติมสารซึ่งบางช่วงเนี่ยมันจะเติมเป็นกิโล2กิโลซึ่งเราจะต้องยกขึ้นแล้วก็ขึ้นไปชาร์จพวกเนี้ยแล้วเราก็ต้องมานั่งเช็คแซมปิ้งมาไตเตทอะไรพวกเนี้ยค่ะคือเก็บตัวอย่างมาเช็คซึ่งมันก็จะเป็นการทำซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือจากตรงนั้นน่ะหมอก็ใช้วิธีฉีดยาซึ่งเรามองว่าการฉีดยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงเยอะเพราะว่าเราก็จะใช้กูรูคือ Google นี่แหละก็เข้าไปเซิร์ชว่าไอ้ยาที่ฉีดนี่คืออะไรซึ่งเรามองแล้วมันก็คือมีผลข้างเคียงมากกว่าเราก็ไม่เอาละไม่ฉีดยาแล้วก็ใช้วิธีอื่นซึ่งหมอบอกว่าคุณน่ะเป็นพังผืดหมอก็จะให้ใช้ยาแก้ปวดตอนนี้ก็คือจะให้พวกซิลิเบกเป็นยาตัวนี้เข้ามาช่วยทานซิลิเบกใช่ค่ะเป็นยาแก้ปวดอย่างนึงอาจารย์ครับอาการนิ้วล็อกอย่างของคุณสาเนี่ยคือเกิดจากพฤติกรรมซ้ําๆทำเหมือนเดิมเป็นประจำอันนี้เกิดขึ้นได้คือทำเป็นเวลานานๆเพราะว่านิ้วมันจะทำงานข้อมันจะทำงานตลอดเวลาใช่ค่ะสังเกตดูว่าคนที่เป็นนิ้วล็อกเนี่ยนะแม่บ้านก็จะเป็นบ่อยนะ ในการหรือแม่ครัวอะไรเนี่ยที่หั่นผักอะไรฝอยๆอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยต้องจับมีดจับอะไรอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับวัยมั้ยฮะคะวัยด้วยไหมฮะอ๋อไม่จำเป็นนะฮะอายุน้อยก็เป็นได้ถ้าทำอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาคอมพิวเตอร์เป็นได้คอมพิวเตอร์นี่ไม่ใช่นิ้วอย่างเดียวนะฮะเข้ามาถึงข้อมือเลยอ๋อผมเห็นเด็กเล่นเกมเด็กเล่นเกมคอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นนิ้วล็อกปัจจุบันไปเป็นมันเกิดจากอะไรครับก็เนื่องจากมันทำงานเยอะมันก็เกิดการที่เราเรียกว่าทรอมานะฮะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเมื่อมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าอักเสบแล้วอักเสบเล่าอะไรเงี้ยร่างกายก็ซ่อมแซมโดยการสร้างพังผืดขึ้นมาเมื่อมีพังผืดมันก็จะทำให้มันก็จะไปห้อมล้อมบริเวณเส้นประสาทการขยับเคลื่อนไหวมันก็จะยากคล้องตัวอ๋อเหมือนมันยึดเอาไว้เพราะฉะนั้นบางรายก็นอกจากจะฉีดบางทีที่ฉีดนี่ก็ฉีดสเตียรอยด์นั่นแหละเพื่อทำให้พังผืดนั้นคือไปทำลายนะครับแต่ว่ามันจะฉีดบ่อยไม่ได้ถ้าฉีดบ่อยก็ทำลายเนื้อปกติเราด้วยเพราะฉะนั้นบางทีก็อาจจะต้องใช้การผ่าตัดที่เลาะพังผืดก็เลาะพังผืดออกของคุณจ๋าเนี่ยหมอบอกต้องเลาะละใช่ค่ะแล้วล็อกไหมฮะไม่ค่ะทำไมฮะมันคือเราคิดว่าตรงนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะมาเป็นปกติเนี่ยคิดว่าคงยากอันนี้คิดเอาเองใช่ค่ะแต่ในทางการแพทย์จริงๆแล้วเลาะแล้วมีผลอะไรไหมฮะข้างเคียงก็ฝีมือหมอเขาก็เก่งอะนะฮะเขาก็จะเลาะโดยไม่ให้เส้นประสาทอินเจอร์คือเส้นประสาทไม่บาดเจ็บแต่ว่า
แต่ว่ามันก็อ๋อพักมันก็พักฟื้นน่ะก็นิ้วตรงนั้นมือตรงนั้นก็จะต้องพักไปสักอาทิตย์นึงครับค่ะแล้วก็ไม่ผ่าได้ดีกว่าก็ถ้าไม่ผ่าได้มันก็น่าจะดีกว่าไม่เจ็บตัวไงฮะซึ่งกุศลคิดอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็เราก็คงต้องกลับไปทำงานเหมือนอย่างเดิมอีกถ้าเรายังคิดที่จะทำงานวิจัยมันก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมเหมือนกันเออเริ่มค้นหาวิธีอะไรฮะเออน่าจะเกิดจากที่อีกอันนึงก็คือดิฉันเป็นโรคหัวเข่าเสื่อมอันนี้ที่ได้ผลด้วยจากมือด้วยนะคะก็เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะอันนี้ไปตรวจไหมฮะตรวจแล้วก็หมอเอ็กซเรย์ทั้ง3ด้านปรากฏว่าด้านซ้ายเนี่ยคือมันจะมีหมอนรองกระดูกเข่าใช่ไหมคะอาจารย์มันจะสึกแล้วก็มันจะไปเกยกันแล้วซึ่งมันจะทำให้เราปวดเวลาเราเดินขัดแล้วก็ด้านขวาเนี่ยด้านในเนี่ยค่ะมันจะสึกไปแล้วหมอบอกว่าโอกาสผ่าตัดเนี่ยมีแน่ๆเราก็ถามว่ามันมีวิธีไหนไหมที่จะชะลอตรงนี้ได้ก่อนหมอก็บอกว่ามันก็มีวิธีเดียวคือคุณต้องเลิกวิธีพฤติกรรมการทำงานซึ่งเดินมากยืนมากซึ่งเราบอกว่าตรงนี้เราคงเลือกไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเราโอ้แสดงว่านอกจากนิ้วล็อกพังผืดข้อเข่าเสื่อมใช่ค่ะล้วนแต่เกิดจากการทำงานทั้งสิ้นใช่ค่ะทั้งนั้นเอาอย่างนี้ผมสันนิษฐานอย่างนี้เลยนะค่ะซึ่งคุณสาเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ด้วยใช่ค่ะอ่ะแล้วยังไงฮะก็ผ่าก็ไม่ผ่าผ่าไม่ผ่าก็หมอบอกว่าถ้าคุณยังไม่ผ่าตอนนี้มันก็มีอีกวิธีนึงก็คือฉีดยาเนี่ยมันเนื่องจากว่ามีการฉีดยาบ่อยก็สเตียรอยนั่นแหละอาจารย์ก็คุณหมอก็ให้กูซามีนซึ่งมันก็จะเป็นตัวนึงใช่คล้ายๆเป็นตัวอิลาสติกที่ให้เข่าเรายืดหยุ่นได้ตรงนั้นน่ะชะลอไปก่อนแล้วก็ให้ลดพฤติกรรมการทำงานตรงนั้นลงซึ่งก็ระยะแรกเนี่ยเราก็ทำบ้างก็ลดพฤติกรรมบ้างก็ทานกูซามีนแต่ก็มีวันนึงอ่ะก็ข้างบ้านนี่แหละเขาทานบีมแต่เขาก็ไม่ศรัทธาหรอกเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างดื้อแล้วแฟนเขาก็คุณก็เนี่ยเขาก็ว่าดีมันก็เป็นผลไม้เป็นผักธรรมดามันไม่มีผลข้างเคืองแต่ว่าผู้ชายอ่ะคือจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆเขาบอกไม่เอาแฟนเขาโมโหบอกถ้าคุณไม่ทาน 2-3 พันเนี่ยฉันจะไปโยนทิ้งข้างบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่แล้วเขาด้วยความเสียดายเขาก็เลยมาทานปรากฏว่าจากที่เขาไม่สามารถที่ขึ้นไปเดินบนขึ้นชั้น2ได้เนี่ยเขาเดินได้ดีเสร็จแล้วเขาไม่กล้าไปบอกแฟนเขาแล้วว่าไปซื้อใหม่เขาใช้วิธีไปบอกลูกว่าไปซื้อให้พ่อใหม่ทีได้ไหมเดี๋ยวแม่ด่าอีกเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยไม่ยอมทานเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยทำไมล่ะเราไม่ลองบ้างท่านนี้มาจังเลยเราก็เลยเขาก็เอาโบชัวร์มาให้บอกว่าลองทานดูเสร็จแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปซื้อที่ไหนก็เขาบอกว่ามีที่เดียวที่เอสพนาดเราก็บอกว่าเราไม่อยากไปเลยสุขภาพขนาดนี้ก็พยายามเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตกูรูทางเราเนี่ย Google น่ะก็หาว่าคนที่ใกล้ที่สุดอะตอนนั้นคือใครเสร็จแล้วก็ไม่เจอก็เลยโทรมาที่ศูนย์ที่ศูนย์ก็จะเจอคุณจิราภาเนี่ยค่ะที่อยู่อุดมสุขที่ใกล้เราที่สุดก็เป็นโชคดีที่เราไปถึงปุ๊บเราก็บอกว่าคุณจิขอบีมสีชมพูหน่อยคุณจิบอกคุณสาเป็นอะไรทำไมซื้อสีชมพูบอกว่าพี่เป็นปวดเข่าแล้วคนข้างบ้านเขาทานได้ผลจริงๆคุณจิอ่ะก็มีปัญหาสุขภาพแล้วด้วยจิตใจที่ดีของคุณจิอะค่ะคืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีตรงนั้นคือจุดสำคัญของคุณจิแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ได้ช่วยจริงๆนะคะก็ทานมาตลอดตอนนั้นสีชมพูใช่ค่ะกินยังไงฮะก็ตอนแรกเนี่ยก็เหมือนแบบอยากลองด้วยอะลองของอะว่าดีจริงหรือเปล่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะดูประวัติอาจารย์แต่ละท่านแล้วก็ดูคือผลไม้แน่ๆน่ะคือมันไม่มีผลข้างเคียงแน่ๆคือเราเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจารย์ต้องเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีการพิสูจน์นะคะก็ผลข้างเคียงเนี่ยสเตียรอยด์เนี่ยไม่มีแน่ๆเพราะอาจารย์ต้องมีการกำจัดตรงนี้แน่นอนว่าก่อนกินต้องมีไปแยกสารประกอบอะไรคงยังไม่ถึง BGC นั่นแหละพวกนั้นอาจารย์ยังไม่ถึงกับแยกขนาดนั้นนะคะอาจารย์เป็นนักทดลองเลยก็เหมือนลองอ่ะก็ทานเลยเช้ากลางวันเย็นกูซามีนตรงนั้นตัดทิ้งเพื่อพิสูจน์ด้วยค่ะคือเราต้องพิสูจน์ด้วยต่างน้ำวิจัยของเราด้วยตรงนั้นก็ตัดกูซามีนจากการที่ทานไปประมาณ1อาทิตย์ไม่10วันค่ะคือจากการที่ว่าไม่สามารถที่จะนั่งคุกเข่าได้นั่งคือใส่กางเกงเหมือนที่คุณเขาว่าน่ะก็คือจะ
ยืนใส่กางเกงยืนขาเดียวเงี้ยไม่ได้เลยค่ะคือต้องนั่งเก้าอี้โถส้วมเป็นที่ใส่กางเกงของเราตรงนั้นค่ะก็นั่งคุกเข่าไม่ได้ซึ่งตรงนี้เราเป็นทุกข์ใจมากเพราะว่าชอบไหว้พระก็ตอนหลังนี้เรามีความรู้สึกว่าเวลาจะไหว้พระนี่ต้องยืนเหยียดขาแต่พอหลังจากทานตรงนี้ไปแล้วเนี่ยนั่งพับเพียบได้เรารู้สึกดีใจมากตรงนี้คือเป็นสิ่งจุดประกายที่ว่าเฮ้ยเรานั่งพับเพียบเรากราบพระได้แล้วนะอะไรได้แล้วตรงนี้ค่ะจากสิบวันตรงนั้นนะคะก็จะแสดงว่าโอเคแล้วล่ะบีมอ่ะเพราะว่ากุสมินนี่เราตัดแล้วมันเป็นผลจากบีมสีชมพูตรงนี้จริงๆจากนั้นก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆก็จาก 4-3 มื้อก็เหลือสด2มื้อก็คือเป็นเช้ากับก่อนนอนค่ะปัจจุบันก็ยังทานอยู่แล้วนิ้วล็อกนิ้วล็อกดีขึ้นมือชาหายไปก็จะมีเหลือแต่นิ้วก้อยอ่ะจะก็ยังมีอยู่บ้างแต่ว่านิ้วอื่นๆนี่โอเคแล้วพฤติกรรมไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพราะเราต้องทำงานเหมือนเดิมค่ะทำงานเหมือนเดิมค่ะแต่หัวเข่าดีขึ้นดีขึ้นค่ะนิ้วล็อกดีขึ้นค่ะไม่ล็อกแล้วหรือว่าอาการชาดีขึ้นอาการชานี่หายแล้วดีขึ้นเกือบจะดีซะว่าปันเนี้ยน่าจะประมาณ 80% ก็ถือว่าดีเลยค่ะจากเดิมนี่เหมือนกับว่าเราเอามือไปจับน้ำแข็งแช่อยู่แล้วก็ชาคือเวลาเรากำน้ำแข็งนานๆเนี่ยมือเราจะชามากอาการจะเป็นแบบนั้นเลยค่ะคุณต้นอาจารย์ครับกลุ่มโรคคล้ายๆกันไหมฮะนิ้วล็อกกับหัวเข่าเสื่อมอาการอักเสบครับเมื่อเราลดอาการอักเสบก็ลดหมดเนี่ยก็คือผลของสีชมพูสีชมพูครับก็ลดสาร3ตัวที่ไม่เลยขามหลังเยอะไปครับนะก็คือ TNF alpha อินเทอร์คิน6และอินเทอร์คิน17ที่อยู่บนจอนี่นะครับอันนี้คือระดับที่เราวัดได้จากคนที่กินแคปซูลแป้ง15วันวันละ4แคปซูลนะครับแล้วระดับที่เราวัดได้จากคนที่กินแคปซูลสีชมพูแค่นี้เอง 10% 70% แล้วก็ 50% เพราะฉะนั้นคนที่มีตัวนี้สูงเมื่อกินแคปซูลถึงวันที่15มันลดลงไปทุกคนแน่นอนวันที่15ทุกคนครับวิทยาศาสตร์จะไม่โกหกทุกคนจะสัมผัสถึงประสิทธิภาพมันได้ไม่มากก็น้อยอาการที่จะเจ็บก็หายไปใช่ครับการที่รู้สึกชาก็มันก็ร่างกายมันก็สัมผัสระบบประสาทมันก็ดีขึ้นมันก็รับรู้ได้ใช่ไหมฮะอย่างกรณีของคุณสายเนี้ยยังต้องทำงานเหมือนเดิมต้องกินสีชมพูไปเรื่อยๆหรือเปล่ากินจนกระทั่งรู้สึกว่ามันไม่เจ็บแล้วนะฮะเออเอาล่ะครับขอบคุณมากครับคุณสาครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับก็อย่างที่บอกนะครับอาจจะเป็นบุคคลพิเศษนะครับเรื่องของพฤติกรรมในการทำงานนะฮะมาถึงคุณพรเทพชัยราชครับคุณหนุ่มครับคุณหนุ่มนี่มีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานนะฮะเดี๋ยวต้องถามคุณหนุ่มก่อนว่าเบาหวานกับความดันโลหิตสูงอันไหนมาก่อนกันฮะอ๋อความดันโลหิตสูงมาก่อนครับความดันโลหิตสูงมาก่อนมาจากพฤติกรรมไหมฮะก็ไม่ทราบครับก็มันเริ่มมีอาการมาแล้วก็เลยไปหาคุณหมอครับปกติตรวจร่างกายประจำไหมฮะก็ตรวจทุกๆ6เดือนของบริษัทนะครับทุกหกเดือนใช่ครับก่อนหน้าที่จะรู้ว่าเป็นก็ร่างกายปกติก็ปกติไม่ได้ปกติก็ไม่ค่อยป่วยอะครับไม่ค่อยป่วยอ่าฮะเสร็จปุ๊บมีอาการอะไรถึงไปตรวจมึนหัวบ่อยครับมึนหัวแบบใช่ครับเหมือนปวดหัวธรรมดาปวดหัวจะปวดอย่างเงี้ยครับจะมึนแล้วต้องนอนทานยาแก้ปวดก็ไม่หายไม่หายอ่าฮะก็เลยไปหาคุณหมอก็บอกว่าเป็นความดันสูงเท่าไหร่ครับครับโอ้นั้นผมสูงมาก190ครับอุ้ยคือปล่อยคือปล่อยไว้จนก็โดนคุณหมอก็ตำหนิมากเหมือนกันเดี๋ยวก่อนหน้านั้นเนี่ยร่างกายแข็งแรงปกติดีใช่ครับความดันอยู่ระดับเท่าไหร่ฮะไม่ก็อยู่ตอนที่ไปวัดตอนก่อนที่จะเริ่มเป็นที่ผมเป็นมา2ปีกว่าก็ปกติก็อยู่ประมาณ160ประมาณครับประมาณนั้นก็คือไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ก็สูงนะฮะอาจารย์สูงไหมฮะครับคือกำลังสงสัยอยู่ว่าตรวจทุก6เดือนแล้วตอน160หมอไม่แนะนำเหรอฮะว่าจะต้องทำยังไงคือตอนนั้นผมไม่ค่อยได้ไม่ค่อยใส่ใจใช่ไม่ค่อยพูดง่ายๆไม่ค่อยใส่ใจครับคือแต่ทำงานอย่างเดียวคือก็ไม่ค่อยได้และอย่างเรามั่นใจว่าเราแข็งแรงเพราะมันไม่ส่งผลอะไรฮะอาจารย์คือตอนนั้นมั่นใจว่าแข็งแรงก็ไม่ได้ครับจนมาเป็นได้2ปีก็ไปหาหมอก็คุณหมอก็ให้แนะนำให้ลดอาหารลดอะไรออกกำลังกายไหมฮะออก
ก็น้อยครับเพราะว่าช่วงนั้นผมทำงานเกี่ยวกับไฟแนนซ์คือมันไม่แน่นอนพี่เวลาไม่ค่อยแน่นอนบางทีลูกค้านัด6โมงทุ่มมันไม่แน่นอนก็เลยไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ครับก็อาศัยทานยามาตลอดก็คือระหว่างที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็มีบ้างก็ดีบ้างไม่ดีแต่ก็คุณหมอก็จะตำหนิเรื่อยว่าต้องเช็คทุกเดือนนะครับแล้วเป็นมากี่ปีถึงเบาหวานตามมาเบาหวานนี่คือล่าสุดเป็นเบาหวานในช่วงปลายปี56นะครับคือเป็นเบาหวานก็คล้ายๆเหมือนกันอีกอ่ะก็ไม่รู้ตัวหรอกก็ไปพอดีรู้สึกคือตอนนั้นฉี่บ่อยแล้วร่างกายจะโซมอ่ะครับครับก็เลยไปหากลับไปหาคุณหมออีกฉี่บ่อยวันละกี่ครั้งฮะกลางคืนเนี่ย4เลยฮะกลางคืนซึ่งผิดปกติมากเลยฮะแล้วก็คือลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ํา4ครั้งใช่ครับครับผิดปกติคือเวลาเหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มตื่นอ่ะพี่มันเวลาจะหลับมันก็ลุกขึ้นมาฉี่หลับก็ลุกขึ้นมาฉี่ครับรู้สึกนอนไม่เต็มตื่นว่าร่างกายมันก็เพียก็ไปหาหมออีกครับวันนี้คุณหมอเขาตรวจก็มาเจอแต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เจอไม่เจอเหมือนกันใช่ครับจะรับพฤติกรรมส่อแววว่าจะเป็นไหมกินของหวานไหมก็มีครับก็ครบทุกของทุกอย่างครบหมดเลยอะไรของหวานของมันนี่ชอบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นพอไปตรวจก็เจอน้ำตาลเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบมั้งครับเดี๋ยวนะมันคือคุณหมอเขาบอกเริ่มที่จะเข้าแล้วครับก็คือไปหาคุณหมอก็คือมันไม่ดีขึ้นนะฮะประวัติอ่ะเขาคุณหมอเขาก็เลยแบบเขาก็เลยบอกคุณไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรอ่ะอย่างอื่นยังมีอะไรนี่ไม่มีอะไรเลยคือโป๊ะแล้วไปเลยคือเราต้องช่วยเหลือตัวเองเส้นเลือดแตกปุ๊บใช่ครับสมองก็ไปด้วยเลยใช่ครับเราต้องดูแลตัวเองยานี่แค่ช่วยในระดับนึงคุณหมอให้ยามาทานครับลดมียายาความดันกับยาเขาเรียกอะไรนะละลายเลือดครับครับละลายริ่มเลือดครับแล้วก็ตอนหลังก็เพิ่มเบาหวานมายาเบาหวานมาอีกครับครับแล้วให้เปลี่ยนพฤติกรรมยังไงบ้างครับก็ลดอาหารก็คือออกกำลังกายลดอาหารมันลดเค็มลดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างหลายอย่างนะครับก็คือสุดท้ายแล้วคุณต้องควบคุม2โรคครับก็คือทั้งความดันโลหิตสูงใช่ครับแล้วก็เบาหวานครับอันนี้ตัวความดันเนี่ยคือคุณหมอเขาบอกว่าความดันเป็นที่มาของหลายๆโรคนี่ผมเจ็บหน้าอกไปวัดหัวใจ3ครั้งก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจแต่มันเจ็บอันนี้ก็คุณหมอเขาบอกว่าโรคมันเกิดมาจากความดันพอเป็นความดันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันอย่างอื่นตามมาหมดแต่ตอนแรกผมกลัวจะเป็นโรคหัวใจแต่ก็ตรวจถึง3ครั้งเช็ค3ครั้งก็ไม่มีก็ไม่เป็นครับก็ไม่เป็นคือเหมือนกับว่าพอเป็นความดันแล้วมันร่างกายมันปวนหมดอะคุณหมอเขาเหมือนรวนไปหมดเลยใช่ครับผมรวนไปหมดตอนหลังเริ่มกลัวก็ทานก็หลายๆอย่างนะทานมาก็เริ่มกลัวแล้วฮะยาเริ่มกินแล้วครับเริ่มกินเริ่มก็เริ่มปรับพฤติกรรมไหมพฤติกรรมก็ปรับแต่ว่ามันค่อนข้างยากนิดนึงคือเราเป็นแบบทำงานไม่เป็นเวลาด้วยแล้วเราก็ค่อนข้างแบบไอ้นี่ด้วยครับไม่ค่อยไอ้นั่นเท่าไหร่แต่ว่าแต่เน้นเรื่องยาตอนนี้จะมาทานเรื่องยาเรื่องพฤติกรรมก็มีใส่ใจมากขึ้นใช่ครับแล้วอาหารเสริมชนิดอื่นล่ะก็มีทานมีเป็นสมุนไพรบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็มีทานครับก็เพื่อนๆ เขาก็แนะนำมาให้บ้างซื้อมาให้ลองทานบ้างอะไรบ้างดีขึ้นไหมครับมันก็ถามว่าดีขึ้นไหมมันไม่ชัดเจนไม่เหมือนตัวที่ทานอย่างนี้มันคือไม่เห็นชัดเจนไม่เหมือนที่ทานแสดงว่ายาที่คุณหมอให้ก็ทานแล้วก็ทรงใช่ครับใช่ระดับความดันไม่ลดลงครับก็ยังมีมึนหัวมีอะไรอยู่เบาหวานไม่ลดลงก็ยังเป็นอยู่ฮะคือมันไม่ค่อยชัดเจนคือเราก็ต้องยังไปทานยาปกติของหมอปกติครับยาของหมอยังทานอยู่ปกติครับก็ยังทานอยู่ปกติอาการก็มียังเป็นปกติยังเป็นเหมือนปกติแหละครับก็เหมือนกับพฤติกรรมก็ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมเลยลุกเข้าห้องน้ำก็ยังเหมือนเดิมใช่ครับเพียงแต่ว่ามันไอ้นี่กว่านิดนึงคือเราก็นอนเร็วขึ้นนิดนึงเพราะที่กลัวมากคือกลัวความดันโลหิตมากกว่าแสดงว่าเป็นคนพักผ่อนน้อยด้วยใช่ครับก็คือนอนให้เร็วนิดนึงนั่นเองคือช่วยเหลือตัวเองตรงนี้นะครับแล้วก็ทานยานั่นเองทานยาที่หมอให้แล้วไปศึกษาอะไรถึงทราบว่าบิมสามารถจะช่วยได้ก็พอดีเจอพี่จีพอดีแล้วครับพี่จีอีกแล้วเจอพี่จีก็แนะนำมาแล้วผมก็คือเราก็ตอนนั้นก็ต้องการหาที่เป็นพืชอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าไม่อยากกินพวกยา
ยาของหมอเคมีเจเคมีฮะอยากทานพวกเป็นพวกสมุนไพรเป็นพืชก็พอดีพี่จิก็แนะนําแล้วก็บังเอิญแม่ผมก็เป็นด้วยก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้คุณแม่ทานคุณแม่เป็นอะไรครับก็เป็นเบาหวานที่มาที่นี่เมื่อคุณแม่เป็นเบาหวานใช่ครับเป็นของคุณแม่เป็นมานานมากแล้วครับครับอันนี้ผมก็ซื้อไปก็ลองกับคุณแม่ก่อนแสดงว่าเราให้แม่สูตรสีฟ้าก่อนใช่ๆครับใช่สูตรสีฟ้าแล้วฮะให้คุณแม่ทดลองก่อนให้แม่ทานก่อนเอ้ยอย่าเพราะว่าคนแล้วแต่จะคิดนะฮะไม่คือเป็นห่วงกันไงฮะอยากให้กระทานแล้วก็กระถามจริงๆสิว่าจริงๆเป็นห่วงแกให้กระทานแล้วก็ถามไงว่าคือถามก็ทุกวันนะแม่เป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างดีขึ้นไหมอะไรไหมแต่พอกระทานเสร็จปุ๊บแกเริ่มจากอันแรกเลยคือจากหน้าแกเริ่มใสขึ้นแล้วขาเนี่ยปกติตอนผมรับตอนที่ทานนะผมรับแกมาอยู่ด้วยจะนวดขาให้แกพอแกทานไปได้สักอาทิตย์นึงแกรู้สึกก็ถามแกทุกวันแกก็ไม่ต้องนวดละบอกเออแม่คุยว่าเนี่ยคุยหรือเปล่าก็คือจะต้องนวดขาก็บอกไม่ต้องนวดละแล้วแกก็เริ่มเดินมาทำกับข้าวให้ทานอะไรอย่างเงี้ยจากที่ว่าแกขาแกค่อนข้างจะมีปัญหาแกก็ดีผมก็ทานคุณแม่ตอนนั้นทาน4เม็ดเช้ากับเย็นครับครับผมก็เลยตอนแรกผมก็4เม็ดเหมือนคุณแม่บ้างก็รู้สึกเอ๊ะกลางคืนก็ไม่ค่อยปวดฉี่ละนี่แสดงว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนครับใช่ไหมอาจารย์ที่เห็นชัดเจนคือชัดเจนที่สุดก็คือเริ่มเอ๊ะไม่ฉี่ละคือหลับเต็มที่แล้วตอนนี้คือนอนไม่ลุกขึ้นมาไม่ใช่ครับเราไม่ลุกขึ้นมาฉี่แล้วเราก็ไม่ใช่ฉี่ลาดนะไม่ใช่เอาบางคนไม่ลุกขึ้นมาฉี่นี่เพราะว่าฉี่ลาดก็ไม่ปวดฉี่เราก็นอนพักผ่อนเต็มที่ก็รู้สึกดีนี่รู้สึกเมื่อไหร่เมื่อทานไปสักเท่าไหร่ถึงรู้สึกว่ามีนาครับมีนาเมษาพฤษภานี่มิถุนาไม่ต้อง3เดือน3เดือนมาผมไม่ได้ทานยาความดันเลยหมายถึงว่าในกรณีของเบาหวานเนี่ยทานสูตรสีฟ้าเข้าไปใช่ครับสักประมาณ3เดือนเหรอครับ3เดือนมีนาที่รู้สึกว่าไม่ต้องลุกขึ้นมาทำธุระกลางคืนที่ไม่ต้องเนี่ยใช่ไหมประมาณอาทิตย์นึงครับโอ้อาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวที่เห็นระบบขับถ่ายที่เห็นชัดเจนเลยพักผ่อนได้เต็มที่มากขึ้นใช่ครับพอพักผ่อนเต็มที่ความดันมันก็น่าจะลงด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ที่ทานเฉพาะสูตรสีฟ้าอย่างเดียวผมทานสีฟ้าอย่างเดียวใช่ครับทานสีฟ้าอย่างเดียวอย่างกรณีอย่างนี้ฮะท่านถ้าถามจริงๆก็คือจะต้องเริ่มจากเบาหวานก่อนใช่ไหมฮะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ป่วยที่เป็นทั้งเบาหวานทั้งความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลด้วยคอเลสเตอรอลด้วยควรเริ่มจากสูตรสีฟ้าครับแล้วสูตรที่ทานคือผมสีฟ้านะครับพี่ขวดสีฟ้ากี่เม็ดต่อวัน4ครับก็คือเช้ากับเช้า2กับก่อนนอนใช่ครับก่อนนอนครับถูกต้องมั้ยฮะอาจารย์ครับครับครับก่อนนอนสำหรับสูตรสีฟ้าเนี่ยถ้ารับประทานก่อนนอนจะทำให้หลับสบายหลับสบายถ้าสมมติเป็นสูตรสีอื่นพอก่อนนอนอาจจะต้องลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อไปฉี่เพราะมันมีองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มันจะช่วยขับปัสสาวะแต่สำหรับเบาหวานเนี่ยจะทำให้ไอ้ตรงนั้นมันมีลดน้อยลงบ้างนะครับก็จะทำให้หลับสบายครับหลับสบายแล้วก็ลดน้ำตาลได้อย่างสวยงามครับก็มีการวัดนะครับ4แคปซูลต่อวันเป็นเวลา15วันนะครับมันก็จะลดสาร3ตัวที่มันมีมากเกินไปในผู้ป่วยเบาหวานคนที่เป็นเบาหวานนะครับดูจอนะครับมันมีความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวที่หลั่งสาร3ตัวนี้เยอะเกินไปคือ TNF อัลฟาอินเทอร์เฟอรอนแกมมาแล้วก็อินเทอร์คิน17นะมากกว่าปกตินะครับทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นปัญหาก็คือทำให้การหลั่งอินซูลินเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะตัวที่1ตัวที่2เนี่ยนะครับเพราะมันไปทำลายตับอ่อนโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นมีเบต้าเซลล์ซึ่งหลั่งอินซูลินอยู่พอถูกโจมตีมันก็หลั่งอินซูลินน้อยลงก็เป็นต้นเหตุของอาการเบาหวานประเภทที่1ในขณะเดียวกันครับมันก็ทำให้มีอาการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อดื้อต่ออินซูลินก็เป็นอาการเบาหวานประเภทที่2ประเภทที่2ครับตัวสุดท้ายคืออินทรูคิน17ตัวนี้เป็นตัวเพิ่มภูมิต้านทานเพิ่มอาการแพ้ภูมิตัวเองนะครับเบาหวานก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีสาร3ตัวนี้มากเกินไปมันก็เกิดอาการเบาหวานนะครับทั้งประเภทที่1ประเภทที่2ได้แคปซูลของเรานะครับในเวลา15วันนะวันละ4เม็ดนี่นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยลดลงไปชัดเจนนะครับถ้าเราวัด Q10
จากเปรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลแป้งแคปซูลแป้งนี่คือสีฟ้าจางสีฟ้าอ่อนครับแคปซูลสีฟ้าของเราก็สีฟ้าเข้มลูกศรชี้ก็คือสาร3ตัวที่เจ้าปัญหาตรงนั้นนะครับดูชัดๆนะฮะตัวที่มีปัญหาคือ TNF อัลฟานี่คือคนกินแป้งคนที่กินแคปซูลลดเหลือ 30% คนที่กินแป้งอินเทอร์เฟอรอนแกมมาแค่นี้แต่คนกินแคปซูลมันจะแค่ 60% 60% แล้วก็ตัวสุดท้ายก็ประมาณครึ่งหนึ่งมันมีการลดลงชัดเจนข้อมูลนี้บ่งบอกชัดๆว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้อาการเบาหวานทั้งประเภทที่1ประเภทที่2ลดลงได้ไปตรวจหรือยังครับหลังๆตั้งแต่ทานแล้วยังไม่ได้ไปหาคุณหมอแล้วครับแต่รู้สึกได้ว่าแต่รู้สึกโดยตัวเองได้ว่ารู้สึกร่างกายมันดีขึ้นนะครับที่เกี่ยวกับเบาหวานก่อนก็คือเข้าห้องน้ำก็คือกลางคืนไม่ฉี่ครับแล้วก็อาการเจ็บหน้าอกนี่แทบไม่มีแล้วพี่ครับแต่อาการเจ็บไม่อกเพิ่มไม่มีไม่มีแล้วผมก็ทานปกติอาหารนะครับน้ำหนักก็ลดน้ำหนักลดประมาณ6กิโลแต่ว่าอาหารทานปกไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะทานข้าวหรือทานอะไรก็ปกติหมดเลยพฤติกรรมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมปวดหัวล่ะปวดหัวก็น้อยมากแล้วพี่ตอนนี้แทบไม่นั่นเลยครับครับขอบคุณมากครับคุณหนุ่มครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้นะครับเรามีวิธีการดูแลสุขภาพนะครับโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพปั้นทองท่านจะมาบอกให้กับผู้ชมได้รับรู้กันครับมาถึงในช่วงนี้นะครับเรามีคำถามจากผู้ชมทางบ้านที่สงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Operation Beam นะครับเราจะได้พูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.อัมไพปั้นทองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับน้องปลาคุณผู้ชมท่านนี้นะครับน่าจะเป็นผู้ป่วยเรื่องของหลอดเลือดตีบมาจากการสูบบุหรี่นะครับก็คงจะต้องไปหาหมอมาแล้วล่ะนะครับแล้วก็มีอาการของเลือดไปเลี้ยงที่เท้าได้ไม่ดีนะครับแผลไม่หายแต่ไม่ได้เป็นเบาหวานบอกว่ามีคำถามมาว่าใช้ผลิตภัณฑ์สีไหนชนิดไหนในการดูแลดีครับก็โชคดีนะคะยังโชคดีที่มันไปตีบที่ปลายเท้าอ๋อเพราะว่าจริงๆนิโคตินจากบุหรี่เนี่ยมันทำให้หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงทุกส่วนน่ะตีบทั้งที่หัวใจที่สมองหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่ายังโชคดีที่เจอเฉพาะส่วนปลายของร่างกายอยู่ที่อวัยวะที่ไม่สำคัญแล้วก็ไม่ได้เป็นเบาหวานด้วยค่ะที่แผลไปหายนี่เพราะว่าปกติเลือดเนี่ยเวลามันไปเนี่ยมันนำเอาอาหารและออกซิเจนไปให้เซลล์แล้วก็นำกลับเพื่อไปฟอกที่ปอดทีนี้ถ้ามันตีบอาจจะไม่รู้ว่าหลอดเลือดดำติดด้วยหรือเปล่านะฮะแต่ส่วนใหญ่มันจะส่วนใหญ่มันจะเจอหลอดเลือดแดงมันก็นำอาหารอะไรไปเลี้ยงไม่ได้นะฮะเซลล์แถวนั้นเมื่อขาดอาหารขาดออกซิเจนมันก็ตายมันก็ตายได้เพราะฉะนั้นแผลมันก็ไม่หายสักทีนะทีนี้ถามว่าจะใช้บีมตัวไหนก็น่าจะใช้สีเขียวนั่นแหละค่ะก็สูตรธรรมดาเลยเขียวสูตรธรรมดามันก็จะช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้นครับแต่ว่าอย่างน้อยเขาต้องหยุดสูบบุหรี่นะคะเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอันตรายนะครับแล้วก็มีภาวะที่หลอดเลือดตีบอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับอาจารย์ครับอย่างกรณีของคนที่ทำร้ายร่างกายโดยการสูบบุหรี่หรือต้องอยู่กับมลพิษเยอะๆเนี่ยใช้สูตรสีเขียวอย่างนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพได้ไหมใช่ค่ะคนที่อาจจะเจอควันบุหรี่เช่น คนที่ทำงานอยู่ในผับหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้รับควันบุหรี่ไปด้วยก็จะได้รับสารพิษค่ะถึงแม้ไม่ได้สูบเองก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรสีเขียวเนี่ยในการดูแลสุขภาพได้นะครับวันละกี่เม็ดดียังไงฮะก็อาจจะต้องเช้า2เย็น2เป็นประจำเป็นประจำครับค่ะมาที่ท่านนี้นะคะบอกว่าบางท่านดื่มน้ำมังคุดของนักวิจัย Operation Beam นะคะรู้สึกว่าขับถ่ายบ่อยขึ้นค่ะแล้วก็ถ่ายเร็วกว่าปกติอันนี้ไม่ทราบว่าจะมีอันตรายหรือเปล่าคะถ้าทานน้ำมังคุดแล้วก็น้ำมังคุดเนี่ยควรจะรับประทานในปริมาณเท่าไหร่ค่ะคืออาจจะมีบางคนที่แบบไวต่อฤทธิ์ของความเป็นกรดในน้ำมังคุดนะคะ
ก็จะถ่ายเหลวได้ก็ต้องลองสังเกตตัวเองดูว่าถ้าถ่ายเหลวเกินวันละ3ครั้งก็ควรจะลดลงเหลือครึ่งซองหรือไม่งั้นก็แบ่งเป็นเซต1ส่วน3ซองคือทานมันมี300ซีซีก็ทานครั้งละ100ซีซีใช้ลดปริมาณเอาใช้ลดปริมาณเอาแต่ต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าถ่ายบ่อยเพราะอะไรนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าทานส้มตำแล้วก็ทานน้ำมังคุดแล้วก็ถ่ายเหลวอะไรอย่างนี้นะคะหรือจริงๆถ่ายเหลวเนี่ยก็ถือว่าปกติไหมฮะถ่ายเหลวต้องไม่เป็นน้ำโจ๊กๆนะคะถ่ายเหลวนี่ไม่เป็นไรค่ะคือสังเกตว่ามันมีความแตกต่างจากการถ่ายท้องแบบท้องเสียเนี่ยแหละนั่นก็จึงถือว่าปกติอยู่แต่ต้องไม่เกิน3ครั้งวันละประมาณไม่เกินคือปกติคนเราเนี่ยจะถ่ายอุจจาระถ้าถามว่าปกติควรถ่ายวันละกี่ครั้งก็คือควรจะถ่ายวันละ2คือเช้าและเย็นแต่ว่าถ้าถือว่าวันละครั้งตอนเช้าก็โอเคแล้วหรือประเภทลำไส้นกคือทานปุ๊บถ่ายปั๊บเนี่ยก็ไม่เกิน3ครั้งใช่ไหมต่อวันอยู่แล้วนะครับก็วิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าจริงๆแล้วการถ่ายท้องบ่อยนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรนะฮะแล้วก็เป็นในรูปแบบใดเอ้ามาถึงกรณีท่านนี้เนี่ยถามว่าการดูแลสุขภาพของสตรีที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนอันนี้จะเรียกวัยทองไหมอาจารย์วัยทองค่ะวัยทองเลยนะนั่นเองเป็นแบบเป็นโกลเด้นเกิร์ลนะแล้วก็ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีแพลตินัมมีไทเทเนียมมาเนี่ยเป็นช่วงรุ่นๆอะไรใช่ไหมคะเป็นช่วงอายุวัยทองควรจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสีไหนดีฮะน้ำมังคุดก็ได้น้ำก็ได้ค่ะหรือสีเขียวก็ได้ครับประมาณเช้า1เย็น1ก็พออันนี้ในกรณีของคนที่ไม่มีโรคประจำตัวไม่มีโรคประจำตัวแต่ถ้าเกิดมีเบาหวานอย่างเงี้ยฮะก็ต้องไปใช้อีกสูตรหนึ่งนะคะเบาหวานก็ต้องสีฟ้าสีฟ้าถ้ามีข้อมีข้อเสื่อมด้วยสีชมพูอันนี้ผมถามรวมเลยวัยหมดประจำเดือนด้วยมีเบาหวานด้วยแล้วก็มีข้อเสื่อมด้วยจะทำยังไงดีฮะก็ต้องดูว่าถ้าสมมติว่าเบาหวานสามารถคุมได้ด้วยยาของแพทย์ก็ควรจะดูแลข้อเข่าก่อนแต่มันไม่ได้หายไปตลอดนะอาจารย์ก็คือจะต้องดูทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่ค่ะถ้าข้อเนี่ยเราทานไปสักพักหนึ่งแล้วเราเปลี่ยนเป็นสีเขียวเนี่ยอ๋อถ้าดีมันก็ช่วยเสริมสร้างกระดูกผิวข้อแล้วก็กระดูกแข็งๆนั่นได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเบาหวานคุมไม่อยู่ก็เอาเบาหวานก่อนถึงยังไงแม้กระทั่งเบาหวานเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวอยู่ดีถ้าสมมติว่าสามารถควบคุมได้อยู่แล้วคือจะยังไงก็ตามเนี่ยวันหนึ่งอาจจะเขียวเช้าค่ะฟ้าตอนเย็นค่ะหรือจะเป็นเขียวเช้าชมพูตอนเย็นก็ได้แต่ไม่ควรแบบสามสีเลยพร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็ช่วยดูแลข้อเข่าได้ส่วนหนึ่งนะฮะถ้าสมมุติว่าอาการอักเสบไม่มีแล้วนะฮะหรือเบาหวานเนี่ยถ้าสมมุติว่าทานแล้วมันกลับมาสู่ปกติเราแค่ทานคุมเอาไว้ครับวันละเม็ดหรือ2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทานสีเขียวสลับตอนกลางวันก็ได้ครับเอาละนั่นก็ผ่านไปอีกหนึ่งท่านครับค่ะมาเรื่องของมะเร็งค่ะปัญหาสุขภาพเรื่องมะเร็งนะคะมีผู้ที่สนใจแล้วก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ Operation Beam ฉลากสีเขียวแต่ว่าเป็นเบาหวานร่วมด้วยค่ะถ้าจะใช้เพียงแคปซูลอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช้น้ำมังคุดร่วมด้วยได้หรือไม่ค่ะแล้วก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องของมะเร็งเนี่ยลดน้อยลงหรือเปล่าค่ะก็คงไม่ลดน้อยลงหรอกถ้าเราใช้9แคปซูลนะคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับว่ามะเร็งนั้นอยู่ในระยะไหนรุนแรงแค่ไหนด้วยนะฮะ เราเคยมีผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยที่ใช้เฉพาะแคปซูลก็มีบางรายใช้เฉพาะน้ำมังคุดก็มีนะบางคนกลืนแคปซูลไม่ได้ขอใช้แต่น้ำมังคุดก็ได้แต่ยังไงก็ตามถ้าเราใช้สองอย่างร่วมกันมันก็ร่วมด้วยช่วยกันมันก็อาจจะเห็นผลเร็วขึ้นนะฮะก็เป็นเรื่องที่ต้องไปทดลองดูด้วยนะครับบางคนอาจจะแบบทานแคปซูลได้แต่ไม่ชอบไม่ชอบน้ำมังคุดไม่ชอบน้ำมังคุด
ซึ่งก็ต้องไปปรับใช้กับกรณีของแต่ละรายไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยแบบนี้นะครับถามมาได้ทุกกรณีเลยนะครับว่าจะต้องรับประทานอย่างไรมีอาการอย่างไรทานสูตรสีอะไรนะครับก็ตามอีเมลAddressที่ขึ้นอยู่หน้าจอข้างล่างหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาง่ายๆครับ026464800ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นันพัยมากเลยครับอาการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมายังไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากมันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปี53อ่ะฮะปลายปีที่แล้วปิดภาคเรียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่วิกลองสี่ลำลูกกาเลยค่ะคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูเปิดดูโทรทัศน์ว่าถูกแล้วสวยอ่ะแม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเข่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานสองนี้ครับทานไป7วันบอกลูกสาวก่อนนอน2เม็ดก่อนนอน2เช้าก่อนอาหารก่อนอาหาร2เม็ดอ่าฮะทานไปได้7วันครับบอกลูกสาวคนที่นั่งแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกสาวสวยนะฮะขึ้นบันไดได้แล้วลูกก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้น2ไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งแต่ชั้นล่างนั่งยองๆก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะไปวัดนั่งเก้าอี้นั่งไม่ได้นั่งพับเพียบไม่ได้นั่งกับพื้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้นั่งคุกเข่ากราบพระบอกเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้านั้นทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินสะดุดนิดมันก็ล้มไปนั่งปั๊บเทียบเงี้ยเจ็ดสิบสามเดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจำได้ไหมประมาณไม่ถึงปีหรอกลูกประมาณปีเนี่ยฮะ70กว่าก็เริ่มต้นก็เริ่มไม่คล่องละนะฮะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้แล้วขออนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมฮะใจเย็นๆฮะใจเย็นๆฮะเดี๋ยวล้มไปเดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นรำโอ้ใจเย็นๆได้ไหมไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดเลยเลยฮะยกขออนุญาตผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะคุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ยGold Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลนี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพเช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสู่ธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าได้ผลแน่นอนแล้วมีการนำเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกแล้วก็งานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เวียนนาด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตร์สากลนะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกาย
ก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมากนะครับส่วนเกินน้อยก็ลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยฮะที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเรามักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง 18% ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่สะโพกก็ประมาณ 55% นะครับต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง 24% ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นน่ะลดไปถึง 24% นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ 6% นะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์นี้นะครับเพราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันเนี่ยคนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเสียหรือไม่มีภาวะเครียดต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์นะเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทำงานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรามีความสุขจากการใช้สบายอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ำก็กินเป็นชนิดน้ำอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวประทับรับประทานได้นะครับก็เป็นความสบายสบายซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมามีหุ่นสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเพียวทั้งแผ่นดินชื่อยุพินหัสภาคค่ะชื่อเล่นชื่ออ้ออาชีพที่ทำก็คือเป็นช่างเสริมสวยจากน้ำหนักตัวหลังคลอดก็80กว่าแล้วมันก็คือแล้วทำหมันด้วยเป็นอะไรที่ลงยากมากพยายามจะลดเรื่องอาหารก็ดีเรื่องผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ว่าเราเคยซื้อมาทานก็ดีแล้วมันไม่ได้ผลทานอะไรไปก็รู้สึกว่าทานนิดเดียวแต่เรารู้สึกว่ามันขึ้นน้ำหนักขึ้นตลอดอึดอัดใส่เสื้อผ้าก็ไม่สวยใส่ผ้ายืดไม่ได้เลยปกติถ้าช่วงสาวๆนี่ก็คือเราก็จะมีอกแล้วก็มีเอวแต่ตอนนี้มันมีพุงแล้วมันไม่เห็นหน้าอกเลย ครั้งแรกที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ของอาจารย์ก็คือว่าเราได้ลองเกี่ยวกับสุขภาพพอเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นกระเพาะแผลในกระเพาะนะคะทานผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แล้วก็คือว่าเราได้ผลสำหรับเราก็คืออาหารเสริมนี่เราทานมาหลายยี่ห้ออะไรดังๆแบรนด์ดีๆเราทานหมดเพราะเราเน้นเรื่องสุขภาพและปลอดภัยพอสุขภาพเราดีแล้วก็คือเพื่อนมาแนะนำก็ตัวนี้บอกต่อก็คือว่าของอาจารย์เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับความสวยความงามด้วยนะชักสนใจอะไรล่ะความสวยความงามก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แล้วก็เห็นผลมาถึงทุกวันนี้ก็คือเป็นที่พอใจตอนนี้เอว28 29ก็สามารถเอามาใส่ได้แล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะอย่าคิดว่าอายุตัวเองนี่อายุมากแล้วจะไม่สามารถที่จะลดได้แต่วันนี้อ้อขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าอายุน้อยอายุมากนี่สามารถลดได้หมดทุกคนเลยค่ะเชิญนะคะมาเข้าชมรมกับเราค่ะชื่อกิฟต์นะคะชื่อนิพพรพร้อมพงศรีค่ะปัจจุบันก็จะเป็นนักลงทุนอิสระนะคะจะลงทุนอยู่ในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะปกติเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกอ้วนเนี่ยค่ะมันจะออกที่ต้นขาก่อนแล้วก็หน้าท้องก่อนอึดอัดแล้วก็หาเสื้อผ้าใส่ยากเพราะว่าผู้หญิงเวลาเราไปลองใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็จะมี S M L XL ใช่ไหมคะช่วงสะโพกกับต้นขากิ๊บเนี่ยจะเป็นอีกไซส์หนึ่งส่วนช่วงลำตัวกิฟจะเป็นอีกไซส์หนึ่งทำให้กิฟใส่เสื้อผ้าลำบากมากต้องไปตัดล่าสุดไปที่ช็อปซาร่ามีใส่กางเกง40อ่ะซึ่งไม่เคยหยิบมาก่อนมันใหญ่มากเราก็ไม่ซื้อเลยหลังจากนั้นไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าเลยพยายามใส่เป็นเดรสยาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดรสสั้นกระโปรงสั้นกางเกงเนี่ยไม่ใส่เลยเพราะว่าใส่ไม่ได้ไม่ซื้อแล้วคือไม่ซื้อแล้วถ้าซื้อมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ย40สำหรับกิฟต์นี่คือว่าเยอะที่สุดในชีวิตละตอนแรกกิฟต์ก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมผู้ช่วยของอาจารย์ดร.พิเชษอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ในส่วนของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ได้เข้ามีตติ้งบ่อยๆจนเข้าใจผลิตภัณฑ์ว่ามันทำมาจากอะไรก็เริ่มรู้แล้วว่า
มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแต่ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือกิ๊บใช้การควบคุมอาหารกับการออกกำลังกายมาตลอดไม่เคยลองผลิตภัณฑ์อะไรเลยในท้องตลาดแม้กระทั่งปัจจุบันที่มีขายเยอะมากในอินเทอร์เน็ตก็ตามไม่เคยเชื่อเลยพอได้ประชุมทุกครั้งแล้วก็ได้รับข้อมูลเรื่อยๆๆก็เริ่มอยากจะลองแล้วทีนี้ในที่ประชุมเขาก็มีตัวมาให้ลองก็เลยลองทานกระปุกแรกลดลงไป4กิโลไม่ถึงเดือนอะเกือบเดือนทีนี้ก็ควบคุมน้ำหนักที่มันลงมาจาก60เหลือประมาณอายมากเลย60เหลือประมาณ56ก็เริ่มแบบมีคนทักเสื้อผ้าก็ใส่ได้หยิบตัวเก่ามาใส่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ควบคุมให้ลงมาอีกประมาณ2กิโลได้ง่ายมากแล้วก็รักษาตรงนั้นเอาไว้คือหมายความว่าเราใช้ชีวิตได้ตามปกติออกกำลังกายบ้างไม่ออกกำลังกายบ้างแต่อาหารเราไม่ได้แบบอดเลยสักมื้อคือเราได้กินทุกมื้อค่ะทานแคปซูลนะคะก่อนอาหารเช้ากับกลางวันอย่างละ2เม็ดค่ะแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นมิกเซอร์ให้นะคะ2ซองทานก่อนอาหารเย็นเหมือนกันแล้วก่อนนอนอาจารย์ก็ทำคอลลาเจนให้ด้วยให้เราแบบผิวสวยหน้าใสอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะคะหรือแม้แต่รุ่นคุณแม่แล้วนะคะรุ่นคุณป้าคุณยายที่อยากจะดูแลน้ำหนักนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่ในชมรมของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติได้ผลไม่ยุ่งยากในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มาอยู่กับเราเราจะมีกิจกรรมนะคะมากมายที่ทำให้ทุกคนมีกำลังใจในการลดน้ำหนักค่ะ Go Chef Secret of Magic นวัตกรรมความเพรียวมหัศจรรย์สนใจเข้าร่วมชมรมคนหุ่นสวยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0888588088หรือ www.goshapeclub.com ความแข็งแกร่งไม่ใช่ความแข็งกระด้างความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอการยอมแพ้ทางวาจาไม่ได้แปลว่าเราแพ้ตลอดไปเพราะถ้าเรานั้นเนี่ยสามารถชนะใจคนได้ชัยชนะนั้นจะเป็นความยั่งยืนและเมื่อเราชนะใจคนได้ทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือเจือจานเราพร้อมจะสนับสนุนเราเราก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขนะคะและชีวิตที่มีความสุขนั้นจะทำให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีก็จะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีและมิติหนึ่งของการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนั้นก็คือเรื่องของการดูแลภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพสมดุลอยากเข้าใจเรื่องนี้ให้ลึกซึ้งขึ้นว่ามันจะช่วยทำให้ท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่026464800หรือเข้าไปดูรายละเอียดเองให้มันอิ่มใจไปเลยที่ www.bimbler.com นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาแล้วครับ